เอาละครับต้องมาดูครับมันไม่มันครับกุมารดำนอนรอแล้วครับตอนนี้เอาละครับผู้เอกนำรายการสืบสอสมหมายวันนี้ครับมาแล้วครับทางด้านมุมแดงครับนิชาวสุวิทย์ยิมเจอกับคนนี้แหละครับมุมน้ำเงินชัยสจ.ต้อย8ริ้วนะครับต่อยกันในพิกัดน้ำหนัก114ปอนด์ครับนักมวยทั้งคู่นี่มีเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งครับเป็นคนบ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันเลยนะไม่ใช่ครับจังหวัดเดียวกันไม่ว่าอยู่บ้านเดียวกันโอ้เป็นคำเขาพูดกันมาแบบนั้นก็บ้านเกิดพังงาทั้งคู่เลยครับแล้วคุณออสกับผมที่บ้านเดียวกันไหมคนละบ้านครับอ๋อบ้านเล็กบ้านน้อยเยอะทางด้านนิชาวก็ปีนี้อายุ19นะครับส่วนชัยนี่16ครับสีผิวตัดกันชัดเจนกรรมการสินชัยจุลวงศ์เป็นผู้ห้ามบนเวทีนะครับนิชาวนี่ได้แชมป์มาบรรมาเลยแชมป์ประเทศไทยส่วนทางด้านชัยนี่เป็นดาวรุ่งขึ้นมาครับเอ้านี่เป็นใครไปไม่ได้เลยอ่ะนะฮะชัดชัยน้อยคือถอดมงคลเลยครับสายหายเจ็บแล้วครับโดนหมัดพี่ขวานไปเยอะพี่เอคนเดิมใช่ไหมครับชื่อเฟซบุ๊กนะครับเอาละครับนิชาวแกงแดงโดนต่อยางเข้าไปครับเป็นมวยดาวรุ่งฟอร์มสดของภาคใต้เลยนะครับสำหรับนิชาวนี่ครับล็อกแล้วเสียบขวาเข้าไปโดนฟันศอกครับพยายามจะล็อกพยายามจะปล้ำครับเสียบขวาครับนี่ครับแข้งขวาสกัดของชัยไม่ยอมกันแน่นอนครับเป็นมวยดาวรุ่งด้วยกันเด้งตีขวาครับชัยก็ดันแล้วก็กระทุ้งเข่าซ้ายเข้าไปโดนแข้งขวาครับนิชาวขวาคืนมาโดนขวาโต้คนละทีครับสถานการณ์2ยกเนี่ยเป็นทางด้านนิชาวได้เปรียบ 5-4 ครับปัจจุบันนี่ทางนิชาวสุวิทย์ยิมที่เป็นแชมป์ประเทศไทยรุ่นไฟเวทอยู่ด้วยนะครับ112ปอนด์นี่ครับเตะขวาหลุดอุ้ยโดนคืนขวาเลยครับเตะหลุดเตะหลวมโดนเลยนะครับนี่ครับแข้งขวาคืนขวาต่อยหมัดยังไม่ถึงเตะซ้ายเข้าไปมาทีมาเป็นชุดจับได้คืนขวาโอ้โหดูครับจังหวะการแลกแข้งสุดมันเลยครับจังหวะนี้วงในไม่เอานิ้วเชาเล่นนอกดีกว่าแขนขวาแล้วก็โดนเกี่ยวลูกนี้เอามือให้เกี่ยวเชือกครับเอาวุ้นนี้ออกทันกันหมดนิ้วเชาได้มาชัยก็คืนไปเป็นประเภทเอาเสื้อผ้าเก่ามาแลกไข่ครับไม่มีใครให้กินฟรีครับผู้นี้นี่ครับเตะขวาถีบนำนิชาวตีหน้าโหดเดินเข้าหาเลยครับมีลูกถีบนำดีครับเตะขวาต้องสกัดของชัยโดนซ้ายเต็มหลังเลยเอาวงในก็เวลามีดักต่อยดักเตะนะครับจังหวะการโดนแข้งของชัยเนี่ยก็โดนไปเยอะเหมือนกันครับโอ้โหคู่นี้นี่แลกแข้งกันสนุกครับนี่ครับเตะขวาเดินเข้ามาอีกครับนิชาวโอ้ยเตะเต็มหลังเลยครับจังหวะนี้ครับทีบนำโดนแข้งซ้ายสกัดพยายามจะต่อยลำตัวโดนซ้ายสกัดต่อยลำตัวนี่ครับแข้งขวาจับได้ฟันศอกเลยครับยังโดนไม่เต็มตีเขาขวาเข้ามาแต่ใช้นี่ลูกตื้อเยอะครับเอ้าคืนใบเข่านิชาวว่าไงโอ้โหแต่นิชาวนี่ก็โดนดักไปเยอะนะครับแต่แกไม่มียุบเลยครับดูครับกระทุ้งยัดไส้ไปทีกระทุ้งครับโอ้โหนี่ครับหมดยกที่3ครับมันจริงๆครับคู่นี้ผมจะเป็นคู่เอกในวันนี้เลยครับชื่อชั้นนี่อาจจะดูว่าเป็นคู่เอกได้อย่างไรและปกตินี่ต่อยคู่4คู่5โอ้แต่ว่าชกแบบนี้นี่สมราคาครับเกินราคาเลยครับตรงแบบนี้สถานการณ์ครับ3ยกผ่านครับเสมอทางด้านนิชาวเท่านั้นเอาเลยครับโดนแข้งซ้ายโดนแข้งซ้ายอีกทีครับพยายามจะโต้ขวามาครับนิชาวโดนแข้งซ้ายครับแต่ก็โต้แข้งมาเหมือนกันครับเด้งตีขวาเข้าไปโดนยัดไส้โอ้โหดอกนี้สะเทือนเลยยัดคืนดูครับดูจังหวะเจ้าชัยยัดไส้ ที่รูปร่างได้เปรียบไปนะสำหรับชายที่โตแล้วครับเคยเจอมารอบหนึ่งคู่นี้ครับเมื่อต่อยเมื่อตอนพิกัด107-108นะฮะนิชาวเนี่ยเคยชนะมาวันนี้ต้องมาดูครับแก้แค้นไม่ได้ครับชัยแก้แค้นได้ไม่ได้ครับชัยโอ้โหดูครับจังหวะการแลกแข้งกันสุดมันเลยครับยัดไส้เข้าไปครับนิชาวเดินโดนแข้งซ้ายยังไม่เต็มครับจังหวะนี้เอาเลยครับเตะขวาจับได้คืนขวาจับได้ครับตั้งกำแพงไว้โอ้โหโดนยัดไส้อีกทีหนึ่งแต่เสียบเข่าเข้ามา3 ที 4 ทีเด้งตีไปอีกครับแต่ยังไม่ชัดครับเพราะว่าชายนี่แกตั้งกำแพงดักไว้ก่อนเลยครับทะเลาะเลยครับนิชาวพอสถานการณ์เนี่ยมันคู่ขี้แล้วเกิดโดนซ้ายสวนมาเอ้าตีเขาซ้ายอีกทีนึงชัยตอนนี้เริ่มจะได้เนื้อเน้นๆแล้วครับโอ้โหคู่นี้นี่ไม่รู้ไปโกรธใครมาครับแลกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับเอาเลยครับนิชาวจังหวะนี้เด้งเสียบซ้ายเข้าไปโอ้โหแลกกันสนุกดูเดือดจริงๆครับแข้งซ้ายสกัดพยายามจะเกี่ยวล่างเหมือนจะเสียจังหวะไปหน่อยครับแต่ไม่มีปัญหานิชาวฟันศอกตีต่อเนื่องครับเข่าซ้ายแต่ชายปั้นเอาไว้ออกได้น้องออกมากินอะไรมาครับนิชาวแกเดินดีจริงๆครับดูครับโดนดักไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ไม่ยุบเลยครับเอาจังหวะนี้โดนเสียบเข่าเข้าไปกระทุ้งอีกทีครับยัดเข้าไปเน้นๆเลยนิชาวเดินต่อเดินมาที่ต้องคุณภาพแล้วต้องทำด้วยตีเอาขวาดูครับจังหวะแรกกันครับทีต่อทีเป็นยังไงยังไม่ชัดครับข้างนอกดีกว่านิชาวเดินต่อครับทีตีเขาซ้ายมาแข้งขวาสวนดูนิชาวดีก็ไม่ยอมนะคุณน็อตไม่มีถอยหลังเลยครับแม้จะโดนอาวุธของชัยไปเยอะก็ตามครับดูครับเดินเข้ามาล็อกแล้วเด้งขวาเข้าไปโดนดักด้วยเข่าเสียบซ้ายดันเข้าไปเสียบซ้ายครับตั้งกำแพงซ้ายไว้ครับโอ้โหชัยสุดมันเลยครับจบยกที่4ต่างฝ่ายต่างก็ทำได้ดีครับแต่สถานการณ์เนี่ยโอ้อยู่ทางนิชาว 2-1 ครับแต่มวยก็ชอบมวยเดินครับต้องมาชิงดำยกท้ายนะแบบนี้สถานการณ์แบบนี้นี่มีพลิกผันได้ตลอดเวลาครับยกสุดท้ายมาดูกันครับใครจะเป็นผู้ชนะในศึกส.สมหมายประเดิมปี 2557 ครับครับแลกเข่ากันเสียบซ้ายนิชาวตีขวาครับเสียบซ้ายอีกทีหนึ่งใช้ก็เสียบแล้วคาไว้นี่ครับเสียบขวาเสียบซ้ายโอ้โหดูครับจังหวะการเสียบแต่ละเม็ดแต่ละดอกครับเด้งขวาจังหวะชิงดำชิงทำกันนัวเลยนิชาวเดินต่อนี่เดินตลอดเลยนะแต่ใช้ได้ลูกดักนี่ครับขวาอีกแล้วซ้ายอีกทีทีมงานของศิษย์เบญจมาศนี่สั่งให้ใช้เดินก็ไม่ให้ถอยทีมงานนิชาวก็ไม่ให้ถอยครับปักหลักสู้กันไปเลยเดี๋ยวได้รู้ดำรู้แดงครับจังหวะนี้นี่ชัยก็ทำได้ดีครับเสียบซ้ายเสียบซ้ายอีกทีหนึ่งโอ้โหดูครับจังหวะการกระทุ้งยัดไส้3 ทีครับชัดเจนครับครับแต่นิชาวตอนนี้นี่เหมือนจะมั่นใจแล้วนะว่าตนเองนี่ทำมาเยอะกว่าจับได้คืนขวาอีกทีชัยยังไล่ต่อครับจะออกไหนครับชายเดินเข้าหามองเวลาเอ้าแบบนี้มั่นใจทั้งคู่กันดอทแต่บอกกันเลยครับสถานการณ์ครบยกเนี่ยอยู่ในหน้าที่ชาว 6-1 ครับคุณดอทครับโอ้โหทางมวยก็ชี้มวยเดินแหละครับอาจจะชอบมวยบ้าดีเดือดแบบนี้ชาวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ที่กรรมการนะครับออกไหนครับออกไหนคู่ขี้มากนี่เราดูทุกเกมนี่เราดูไม่ออกนะถ้ามวยเดินต้องนิชาวมวยตั้งรับต้องน้ำเงินโอ้โหเอายกให้ใครครับน้ำเงินเลยครับโอ้โหเป็นทางด้านชัยศิษย์เบญจมาศหรือสจ.ต้อย8 ริ้วครับพลิกครับเอาชนะคะแนนนิชาวสุวิจิมไปแบบเซียนงงครับเป็นต่อ 6-1 แล้วนิชาวครบยกเนี่ยคะแนน2-1 เสียง พลิกล็อกเลยครับเอาวันนี้เวลาหมดเรา2 คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ